นี้เป็นแมตช์แรกที่เราชนะในบ้านนะแล้วก็เสมอมาตลอดเพราะนั้นตามที่เราวางแผนไว้ในเลขที่2และในฤดูกาลแรกนี้ก็คงจะอยู่อันดับ5อันดับ6อยู่กลางกลางตารางนะครับก็ปีหน้าก็คงจะเปิดโฉมกันใหม่นะครับพร้อมกับสนามที่จะคอยเป็นสนามเหย้าของเราเองโดยที่ไม่ได้ใช้สนามนี้ถือว่าวันนี้เราได้ปลดล็อกแล้วความเครียดกันมานานตั้งเป็น10กว่าแมตช์นี่ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างจะทำให้พวกเราค่อนข้างจะผ่อนคลายลงไปได้แล้วนะครับเพราะนั้นในแมตช์ต่อๆไปเราก็คงจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับก็อยากจะบอกให้แฟนฟุตบอลนะครับชาวหินและอำเภอใกล้เคียงที่เป็นแฟนของชาวหินนั้นก็อยากจะขอให้ประชมประเชียร์กันนะครับณสนามแห่งนี้ในครึ่งฤดูกาลหลังนี้ก็ยังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ในต้นปีหน้านะครับสนามของเราเองคือที่ตะเกียบเนี่ยก็คงจะเสร็จเรียบร้อยไม่น่าจะเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับก็คงจะเสร็จครับยังไม่ได้ตั้งหรอกครับก็ยังตอนนี้จะเร่งให้เสร็จก่อนนะครับชื่อสนามก็คงจะมาตั้งกัน